ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกภูมิธรรมโดนแล้วพี่ศรีนะครับฟ้องศาลปกครองระงับขายข้าวค้าง10ปีก็ตามที่เราทราบนะครับว่าข้าวที่อยู่ในโกดังที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นข้าวค้างเมื่อโครงการจำนำข้าวก็ผ่านมา10ปีซึ่งจริงๆแล้วต้องทำความเข้าใจก่อนว่าข้าวโกดังนี้ไม่ใช่ว่าเก็บเอาไว้10ปีแล้วไม่มีการประมูลออกไปหรือไม่มีการขายออกไปแต่จริงๆแล้วข้าวโกดังนี้นะครับมีการขายออกไปตั้งแต่ปี57แต่เนื่องจากว่าคนที่มาประมูลข้าวออกมาพูดเองออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการทีวีเองว่ามีการประมูลข้าวตอนนั้นเป็นข้าวหอมมะลินะครับเกรด2ราคาประมาณ20บาทนะครับ20บาทแต่เนื่องจากว่าหลังจากที่ประมูลเรียบร้อยแล้วก็คือดูด้วยตาเปล่าเนี่ยอะไรแหละครับดูนะครับแล้วก็ดูใบนะครับที่เอาไปจำนำว่าเป็นข้าวหอมมะลิเกรด2ก็ประมูลมาในข้าวหอมมะลิเกรด2แต่เวลาที่เข้าไปเอาข้าวในโกดังจริงๆกับไม่ใช่ข้าวหอมมะลิเกรด2แต่มีข้าวขาวปนอยู่ด้วยซึ่งแน่นอนครับราคาข้าวขาวเนี่ยมันราคาต่ำกว่าข้าวหอมมะลิอยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับเมื่อเป็นแบบนี้นะครับทางคนที่ประมูลได้ก็เลยไม่มาเอาข้าวคือไม่ใช่ไม่เอาข้าวทั้งหมดนะครับมีการเอาข้าวออกไปส่วนหนึ่งนะครับเอาข้าวออกไปส่วนหนึ่งพอเอาข้าวออกไปถึงได้เห็นถึงได้รู้ว่ามีข้าวขาวผสมอยู่ในข้าวหอมมะลิที่ตัวเองประมูลได้ไปนะครับเมื่อเป็นแบบนั้นนะครับแน่นอนครับว่าทางคนประมูลก็ไม่เอาข้าวที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็มีการประมูลต่อเนื่องแก่ก็นะครับไม่ได้รับการที่มีคนประมูลได้ทุกรอบครับแต่ไม่เคยมาเอาข้าวก็ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็มาทำการโชว์นะครับกินข้าวนะครับภูมิธรรมโชว์กินข้าวเพื่อบอกว่าข้าว10ปีเนี่ยยังกินได้อยู่นะครับนะอันนี้ยังกินได้อยู่อันนี้คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นมันมีเยอะมากกว่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้มันก็ต้องมีการตรวจสอบกันในขั้นตอนต่างๆล่าสุดนะครับคุณศรีสุวรรณจันยาเนี่ยได้ไปร้องศาลปกครองเนี่ยว่าขอให้ระงับการประมูลข้าวใน10ปีเอาไว้ก่อนหวั่นว่าข้าวเนี่ยจะมีสารเปื้อนปนเปื้อนเล็ดลอดกระทบกับสุขภาพของประชาชนและชื่อเสียงของข้าวไทยในตลาดโลกเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะการประมูลข้าวไปมันไม่ได้มีข้อกำหนดว่าไอ้คนที่ประมูลข้าวไปเนี่ยจะเอาข้าวไปนะครับทำการพัฒนายังไงหรือเอาข้าวไปอะไรหรือเอาไปผสมเอาออกมาขายตามท้องตลาดเนี่ยอันเนี้ยมันยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าห้ามทำหรือยังไงนะก็แน่นอนครับก็มีความเป็นห่วงว่าเอ๊ะถ้าเกิดเอาข้าวนี้ออกไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วเอาปนกับข้าวที่ขายอยู่ในท้องตลาดนะครับออกมาเนี่ยนะผลกระทบเนี่ยมันจะตกกับสุขภาพของประชาชนก็เมื่อวันที่11นะครับเมื่อวันที่31พฤษภาคม2557เนี่ยเมื่อเวลา 10:00 น.ที่ศาลปกครองกลางถนนแจ้งวัฒนะนายศรีสุวรรณจันยาเนี่ยนะครับนายกสมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนได้เปิดเผยว่าได้รับมอบอำนาจจากประชาชนที่มีความกังวลนะครับต่อกรณีของรัฐบาลมีนโยบายนำข้าวเก่านะครับที่อายุ10ปีเนี่ยจากโครงการจำนำข้าวของสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในโกดังจังหวัดสุรินทร์เนี่ย2แห่งปริมาณนะครับ 15,000 ตันเนี่ยออกมาประมูลขายโดยไม่ให้ผู้เข้าร่วมประมูลเนี่ยตรวจสอบคุณภาพข้าวนะทั้งที่มีข้อมูลที่ขัดกันระหว่างนักวิชาการในสถาบันต่างๆครับกับข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับคุณภาพข้าว10ปีนะครับจะนำบริโภคได้หรือไม่ประชาชนไม่รู้จะเชื่อข้อมูลตรงไหนนะครับดังนั้นจึงขอยื่นนะครับฟ้ององค์การนะครับคลังสินค้านายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการนโยบายบริหารและบริหารข้าวแห่งชาติต่อศาลปกครองให้ดำเนินการนะครับในการประมูลข้าวเก่า10ปีเนี่ยขัดต่อนะประกาศของสาธารณสุขและขัดนะครับต่อประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อขอให้นะครับศาลได้ไต่สวนฉุกเฉินไว้ก่อนนะครับเพื่อทำการพิจารณาว่ามีคำสั่งระงับให้อกสนะกระทรวงสาธารณสุขหรือนบขเนี่ยสั่งทบทวนจัดทำ TOR ประมูลข้าวเก่าดังกล่าวเสียใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและได้นะครับในการยื่นฟ้องในวันนี้นะครับขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อคุ้มครองชั่วคราวเอาไว้ก่อนโดยสั่งระงับยื่นการเปิดซองประมูลดังกล่าวในที่จะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนา2567เนี้ยนะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งแน่นอนครับว่านายศรีสุวรรณก็ยังได้กล่าวต่ออีกว่านะครับมีนักวิชาการนะและทางมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยออกมาบอกว่าข้าวเก่า10ปีเนี่ยไม่มีคุณภาพนะครับไม่มีคุณค่าทางอาหารรวมถึงมีความเสี่ยงในเรื่องของจุลินทรีย์เชื้อโรคสารพิษและจะต้องมีการอบข้าวนะครับทุกๆ6เดือนอยู่นะโดยอาจจะมีสารพิษตกค้างเหล่านี้เจือปนอยู่โดยรัฐบาลเนี่ยมีความพยายามที่จะแก้เกมโดยส่งตัวอย่างไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พิสูจน์แต่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พิสูจน์แล้วมีบางส่วนระบุว่าข้าวเนี่ยมีการเจือปนของตัวมอดนะครับและแมลงต่างๆซึ่งไม่เหมาะสมกับการนำมาทำอาหารเพียงแต่มีสารพิษต่างๆนะครับ
ที่คนมีการวิตกกังวลเนี่ยไม่เกินกว่าที่มาตรฐานกำหนดแต่ทางวิชาการนะครับการหยิบสุ่มตรวจข้าวไม่มีใครรู้ว่าสุ่มมาจากจุดไหนของกองข้าวหรือนำมาแจกแหล่งใดนะเพราะกรมวิทย์อยู่ที่สำนักงานของตัวเองคือเขาไม่ได้ไปสุ่มตรวจข้าวที่โกดังนะจึงเป็นข้อสงสัยอาจจะนำข้าวมาจากที่อื่นให้กรมวิทย์ตรวจสอบก็เป็นไปได้อันนี้เป็นการนะครับไปยื่นศาลปกครองให้ระงับการเอาไว้ก่อนเพราะว่าการที่กรมวิทย์ออกมาบอกหรือคือกรมวิทย์เนี่ยพูดชัดเจนแล้วว่าข้าวเนี่ยเป็นตัวอย่างข้าวที่นะครับทางกระทรวงพาณิชย์ส่งมาให้ตัวเองไม่ได้เป็นคนไปสุ่มเองก็ต้องดูติดตามเรื่องนี้จะเป็นยังไงและศาลปกครองจะว่ายังไงมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ